ี่น้องวันนี้นำพระคัมภีร์มาไหมครับถ้านำมาให้เราชูขึ้นนะครับและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอให้พี่น้องเปิดมาที่ปฐมกาลบทที่15ข้อที่18ด้วยกันนะครับปฐมกาลบทที่15ข้อที่18วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของพันธสัญญาของพระเจ้านะครับเมื่อเราพูดถึงพันธสัญญานะครับเราก็นึกถึงคำว่าคำมั่นสัญญาถูกไหมครับนั่นคือเป็นข้อตกลงที่บุคคลหนึ่งทำกับอีกบุคคลหนึ่งตอนนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าคำว่าพันธสัญญานี้มีคำนิยามอย่างไรเกี่ยวอะไรกับเราในวันนี้เรารู้ว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับมีอยู่สองพันธสัญญาคือพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาเก่านะครับกับพันธสัญญาใหม่แล้วเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ปัญหาคือหลายคนนะครับไม่รู้ว่าเราอยู่ในพันธสัญญาที่ดีกว่าเดิมไม่รู้ว่าเราอยู่ในพันธสัญญาที่มีพระสัญญาที่ดีกว่าเดิมแล้วไม่รู้ว่าพันธสัญญานั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเราในวันนี้นะครับเอาละครับไปดูในปฐมกาลบทที่15ข้อที่18นะครับในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญาไว้กับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพันธสัญญาได้พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเรามอบดังนั้นการทำพันธสัญญานั้นจะต้องมีการมอบบางสิ่งบางอย่างให้สำหรับมนุษย์เองที่ทำพันธสัญญาในอดีตนะครับเราเรียกว่าเป็นพันธสัญญาโลหิตเขาจะมีการกรีดข้อมือแล้วก็เอาแผลนะครับมาชนกันแบบนี้เพื่อให้มันเกิดเป็นแผลเป็นเพื่อที่มันจะเป็นการเตือนตัวเองตลอดชีวิตเลยว่าแผลที่เห็นอยู่นี้ฉันได้สัญญามอบทุกสิ่งที่ฉันมีให้กับอีกคนหนึ่งหรืออย่างเผ่าแต่ละเผ่าที่ทำพันธสัญญากันเมื่อทำพันธสัญญากันแล้วจะเป็นการบอกว่าสิ่งที่เป็นของฉันเป็นของเธอถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือฉันจะเป็นความช่วยเหลือให้กับเธอถ้ามีใครเข้ามาโจมตีเธอฉันจะเข้ามาปกป้องให้กับเธอนี่คือพันธสัญญาและเมื่อเราพูดถึงหน่วยย่อยนะครับอย่างเช่นชีวิตสมรสก็เป็นพันธสัญญาด้วยเหมือนกันนะครับนั่นหมายถึงสิ่งที่เป็นของสามีก็เป็นของภรรยาสิ่งที่เป็นของภรรยาก็เป็นของสามีและในพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับว่าแม้กระทั่งร่างกายของสามีก็ไม่ใช่เป็นของสามีนะครับแต่เป็นของภรรยาแล้วร่างกายของภรรยาก็เป็นของสามีดังนั้นการทำพันธสัญญานั้นเป็นการมอบสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์มีพันธสัญญากับเราเพราะสิ่งที่เรามีให้กับพระองค์มันเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระองค์มีให้กับเราดังนั้นพอเราได้ยินคำว่าพันธสัญญาเราควรจะตื่นเต้นเพราะเราไม่ได้มีพันธสัญญากับผู้ที่ด้อยกว่าแต่เรามีพันธสัญญากับผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้ววันนี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เป็นพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่านะครับนั้นพันธสัญญาคือข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับสองบุคคลเป็นการมอบสิ่งที่มีทั้งหมดให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและในพันธสัญญาใหม่เราจะเห็นว่าเราได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วตามอย่างตามพระฉายของพระเจ้าในความบริสุทธิ์และความชอบธรรมนั่นหมายถึงพระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์เพื่อเอาชีวิตของพระองค์มามอบให้กับเราเอาความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์มอบให้กับเราวันนี้คริสเตียนมากมายไม่เข้าใจเรื่องพันธสัญญาเลยเข้าใจเพียงแค่ว่าฉันมาเป็นคริสเตียนตายแล้วเข้าสวรรค์รู้แค่นั้นแล้วไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นจึงพลาดจากผลประโยชน์นานาประการที่อยู่ในข้อสัญญานั้นรู้ไหมครับถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีคืออะไรก็เปรียบได้กับเราไม่มีสิ่งนั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเป็นประจำนะครับผมชอบกินกระเพราไก่ไข่ดาว
แล้วก็วันหนึ่งนะครับผมมีอยู่20บาทสมัยนั้นกระเพราไก่ราคาครึ่งนึงของทุกวันนี้นะฮะกระเพราไก่คือ20บาทไข่ดาวอีก5บาทวันนั้นผมมี20บาทและกินแค่กระเพราไก่ราดข้าวหลังจากที่กินเสร็จแล้วเดินออกไปที่หน้าร้านนะครับข้างในลึกๆบอกว่าให้เปิดดูในช่องลับแล้วเมื่อเปิดดูแล้วผมพบเหรียญ5อยู่ในช่องลับผมมี5บาทที่สามารถกินไข่ดาวได้แต่ผมพลาดจากของดีเพราะผมไม่รู้ว่าผมมีถึงแม้จะมีแต่ถ้าไม่รู้ว่ามีก็เปรียบได้กับไม่มีการที่คุณไม่รู้ว่าพระเจ้ามีพระสัญญาอะไรให้กับคุณก็เปรียบได้กับการที่คุณไม่มีพระสัญญาเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เราจะไปดูกันว่าเรามีพระสัญญาด้านไหนนะครับเอาละครับการทำพันธสัญญานั้นไม่ใช่เป็นการพูดด้วยปากเปล่าแค่นั้นนะครับคนสมัยนี้เราทำพันธสัญญากันปากเปล่าได้ไหมฮะได้สมัยนี้ได้ไหมฮะช่วยคำพูดหญิงได้นะขนาดบางคนนะครับคบกันมานานๆสัญญาลงเงินกันแล้วไม่มีการทำอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเป็นไงฮะพอมีเงินเข้ามามากมายก็โกงกันแต่พันธสัญญาในพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่จริงจังมากเพราะจะต้องมีการหลั่งโลหิตเราเรียกว่าเป็นพันธสัญญาโลหิตเราได้เห็นจากปฐมกาลบทที่15ในข้อที่18นะครับในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับราฮัมว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วพระเจ้าทำอย่างไรพระองค์ถึงได้บอกเรามอบให้รู้ไหมครับจะต้องมีบุคคลมาเสียชีวิตเพื่อพระเจ้าจะมอบบางสิ่งให้กับเราและรู้ไหมครับเราในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าเตรียมสิ่งสารพัดมากมายเพราะมีใครบางคนมาเสียชีวิตเพื่อพวกเราเอเมนไหม mm-hmm. เมื่อเราย้อนกลับขึ้นไปในข้อที่9นะครับและข้อที่10เราไปดูว่าการทำพันธสัญญานั้นทำอย่างไรพระองค์จึงตรัสแก่อับรามว่าเอาลูกวัวตัวเมียอายุ3ปีแพะตัวเมียอายุ3ปีและแกะตัวผู้อายุ3ปีนกเขาตัวหนึ่งกับนกพิราบโตตัวหนึ่งมาให้เราอับรามจึงนำสัตว์เหล่านี้มาถวายและผ่ากลางตัววางข้างละซีกตรงกันแต่นกนั้นหาได้ผ่าไม่นี่เป็นแบบและเงาของสัตวบูชาที่แท้จริงนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกพระองค์เป็นสัตวบูชาที่แท้จริงนะครับพระเยซูต้องมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อทำให้เกิดพันธสัญญาใหม่ขึ้นเพื่อพระเจ้าจะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเราพันธสัญญาเดิมเลือดสัตว์ทำให้พระเจ้ามอบดินแดนให้กับอับราฮัมและเชื้อสายของเขาส่วนในพันธสัญญาใหม่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทำให้พระเจ้ามอบสิ่งสารพัดมากมายยิ่งใหญ่กว่านั้นให้กับพวกเราดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าพระเจ้าสัญญามอบอะไรให้กับเราบ้างนะครับแล้วผมมีคำถามนะฮะว่าพันธสัญญานี้จะมีไปนานแค่ไหนนะครับในอพยพบทที่2ข้อ24เราไปดูด้วยกันนะครับในอพยพบทที่2ข้อ24เราได้เห็นเสียงคร่ำครวญของพวกฮีบรูนะครับพระเจ้าทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเขาจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบนั่นคือนานแสนนานก่อนที่เหตุการณ์ในข้อนี้จะเกิดขึ้นดังนั้นพันธสัญญาจะดำรงอยู่แม้ผู้ที่พระเจ้าทำพันธสัญญาด้วยจะเสียชีวิตไปแล้วอับราฮัมได้เสียชีวิตไปนานแล้วอิสอัคและยาโคบได้เสียชีวิตไปนานแล้วและผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะครับในที่สุดเมื่อเชื้อสายของเขามีปัญหาพระเจ้าสดับเสียงคร่ำครวญและระลึกถึงอะไรฮะพันธสัญญาที่ได้ทำเอาไว้กับอับราฮัมเอเมนไหมฮะดังนั้นพันธสัญญาเป็นพันธสัญญาโลหิตจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อสองบุคคลเสียชีวิตลงแต่ปัญหาคือฝากที่เป็นมนุษย์เสียชีวิตแต่ฝ้าของพระเจ้ายังดำรงพระชนอยู่
ดังนั้นพันธสัญญาจึงดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราไปดูว่าพันธสัญญานั้นสัญญาว่าอะไรบ้างนะครับเราไปดูในอพยพบทที่15ด้วยกันในข้อที่26นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับเชื้อสายของอับราฮัมนะครับพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าผมขออธิบายท้ายข้อนิดนึงนะครับคำว่าบันดาลควรจะถูกแปลว่าปล่อยให้นะครับคำที่ควรจะแปลในเชิงอนุญาตหรือปล่อยให้หลายครั้งในพันธสัญญาเดิมได้ถูกแปลในฐานะที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ลงมือกระทำผมอยากให้เราตีความตามข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเจ้าลงท้ายบอกว่าพระองค์เป็นอะไรฮะพระองค์เป็นแพทย์มีแพทย์ที่ไหนครับที่ทำให้คนป่วยเพื่อมาให้แพทย์รักษาไม่มีถูกไหมฮะดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเรารู้สึกสงสัยเอ๊ะพระเจ้าบันดาลให้คนอื่นป่วยแล้วพระองค์จะรักษาเราไปทำไมจริงๆแล้วพระองค์ปล่อยให้เกิดขึ้นคำว่าปล่อยหมายถึงอะไรเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าอวยพรมนุษย์ว่าจงครอบครองสิ่งสารพัดจงปกครองแผ่นดินทั่วไปในความหมายที่แท้จริงคือจงปกครองทั่วทั้งแผ่นดินหรือพูดง่ายๆใครก็ตามที่ปกครองแผ่นดินในปัจจุบันเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าพระราชาถูกไหมฮะหรือพูดง่ายๆว่าอาดัมเป็นพระราชาที่ปกครองทั่วโลกใบนี้หรือทุกวันนี้เราเรียกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับหรือว่าเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์เราสร้างอาดัมตามแบบอย่างตามฉายาของพระองค์แต่เมื่ออาดัมเชื่อฟังภรรยาแล้วก็ยอมให้ตัวเองโดนล่อลวงความบาปได้เกิดขึ้นมาแล้วพระเจ้าได้ตรัสว่าแผ่นดินต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกกับเราว่าเราเชื่อฟังผู้ใดเราก็เป็นทาสผู้นั้นถ้าเราเชื่อฟังบาปเราก็ตกเป็นทาสของบาปแต่ถ้าเราเชื่อฟังความชอบธรรมเราก็เป็นทาสของความชอบธรรมถูกไหมฮะดังนั้นเมื่ออาดัมเชื่อฟังมารเท่ากับอาดัมได้ตกเป็นทาสของมารในฐานะทาสพวกเราก็ทราบดีอยู่ไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใดได้สิ่งที่เขามีก็ถูกริบไปดังนั้นเมื่ออาดัมเป็นทาสมารการปกครองทั่วโลกจึงตกไปเป็นของมารนี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์เรียกมารในพันธสัญญาใหม่ว่าเป็นพระแห่งยุคนี้และพระเยซูเรียกมารว่าเป็นเจ้าโลกคำถามคือมารเป็นเจ้าโลกตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นพระแห่งยุคนี้ได้อย่างไรก็ได้จากการที่อาดัมมอบสิทธิอำนาจให้นั่นเองนั่นก็คือข้าพเจ้าเชื่อฟังท่านดังนั้นท่านเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าดังนั้นสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้จึงถูกริบไปเช่นเดียวกันกับสมมติว่าผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมไปเล่นไฮโลก็ได้เล่นการพนันแล้วผมแพ้นะครับแล้วผมโดนยึดหมดทุกอย่างผมโดนยึดกุญแจบ้านโดนยึดกุญแจรถเมื่อเขายึดไปแล้วเขาจะไปทำอะไรในบ้านผมมีสิทธิ์อะไรเขาไปห้ามเขาไหมฮะถ้าเขายึดรถของผมไปด้วยโดยได้กุญแจรถเขาจะขับไปไหนผมห้ามเขาได้ไหมฮะมันเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมฮะถ้าเขาอยากจะสูบกัญชาในรถเขาทำได้ไหมฮะเพราะผมปล่อยกุญแจให้กับเขาไปแล้วดังนั้นเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้ามอบให้กับอาดัมเท่ากับพระเจ้าปล่อยแล้วว่านับจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เจ้าทำเจ้าต้องรับผลของมันพระเจ้าได้พูดถึงกฎแห่งการหว่านและการเก็บเกี่ยวดังนั้นเมื่อเราทำบาปเราเปิดประตูให้กับมารเข้ามาลักและฆ่าและทำลายและปกครองชีวิตของเรา
นี่คือสาเหตุที่สิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิตดังนั้นถ้าเราเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั่นก็คือพระองค์จะไม่ปล่อยให้โรคนี้เข้ามาที่เราเหมือนอย่างที่พระองค์ปล่อยให้เกิดขึ้นกับคนอื่นที่พระองค์ต้องปล่อยให้เกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆในโลกนี้เพราะอะไรครับเพราะอาดัมมอบกุญแจรถกุญแจบ้านให้ซาตานไปเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราตัดสินใจจะขอพระเจ้ามาปกครองชีวิตของเราเท่ากับเรามอบกุญแจสิทธิอำนาจนี้ให้กับพระเจ้านั่นแหละที่พระเจ้าจึงจะสามารถมาทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราได้นะครับดังนั้นพันธสัญญาที่พระเจ้าได้บอกกับคนฮีบรูก็คือว่าพระองค์จะไม่ให้โรคบังเกิดขึ้นกับเราเลยนี่คือพันธสัญญาแห่งการรักษาและเป็นพันธสัญญาที่บอกว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ของเราดีใจไหมครับแต่ทราบไหมครับว่าพันธสัญญาทุกพันธสัญญานั้นมีอยู่สองด้านด้วยกันมันมีด้านของผู้ที่มอบให้และผู้ที่ต้องกระทำตามเงื่อนไขนะครับสังเกตที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะครับถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการนี่คือเงื่อนไขดังนั้นคนที่ไม่ฟังคนที่ไม่ประพฤติตามก็จะพลาดจากพระสัญญานี้เอเมนไหมครับเอเมนบอกคนข้างๆนะครับพระสัญญาคือข้อสัญญาพระสัญญาคือข้อสัญญาที่เกิดกับบุคคลสองฝ่ายที่เกิดกับบุคคลสองฝ่ายเป็นการสัญญาว่าจะมอบให้เป็นการสัญญาว่าจะมอบให้สิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่ตายสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่ตายและพระเจ้ามีพันธสัญญาแห่งการรักษาพี่น้องครับพันธสัญญาเดิมนั้นยาวนานมาแม้กระทั่งสมัยพระเยซูเองจำได้ไหมครับที่พระองค์เข้าไปที่ธรรมศาลาและพระองค์เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่หลังขนานกับพื้นนะครับก็คือไม่สามารถยืดตัวขึ้นได้เธอเป็นแบบนั้นมานับเป็น10ปีแล้วพระเยซูตรัสว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมไม่ควรหรือที่เธอจะพ้นจากเครื่องจำจองนี้ในวันสะบาโตระหว่างอับราฮัมมาจนถึงพระเยซูกินเวลานานหลายร้อยปีนะครับแต่พันธสัญญาเรื่องการรักษายังมาจนถึงสมัยของเธอเพียงเพราะเธอเป็นเชื้อสายจึงควรอย่างยิ่งที่เธอจะหายผมมีคำถามเราเป็นเชื้อสายของอับราฮัมไหมฮะในพันธสัญญาใหม่เราคือยิวแท้อับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อจึงควรที่เราจะหายจากโรคทุกโรคด้วยเช่นเดียวกันเอเมนเอเมนไหมครับเอาละครับเราไปดูนะครับพันธสัญญาทุกพันธสัญญาล้วนมีเงื่อนไขเมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะรักษาพระองค์ได้บอกเงื่อนไขไปแล้วเอียงหูฟังและกระทำตามเราไปดูต่อในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ12นะครับและเพราะท่านทั้งหลายเชื่อฟังกฎหมายเหล่านี้รักษาและกระทำตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทำตามพันธสัญญาเห็นไหมครับถ้าคุณทำพระเจ้าก็ทำปัญหาคือเราจะให้พระเจ้าทำแต่เราไม่ทำพระเจ้าได้โปรดอวยพระพรการเงินลูกด้วยแล้วคุณล่ะทำในส่วนที่พระองค์บอกให้คุณทำไหมนี่คือสาเหตุที่เราทำเท่าไหร่มันก็มีรูรั่วรั่วหมดเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ทำส่วนที่พระองค์บอกให้เราทำนะครับพระคัมภีร์บอกกับเราว่าไงฮะพระเจ้าจะขนาบตัวทำลายถ้าคุณไม่ทำส่วนของคุณเองที่เกี่ยวเนื่องกับพันธสัญญาตัวทำลายมันก็อยู่ในชีวิตคุณต่อไปคุณหามาได้เท่าไหร่มันก็จะรั่วออกไปหมดถูกไหมฮะดังนั้นถ้าอยากจะให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือการเงินของคุณคุณต้องทำส่วนของคุณเองด้วยเหมือนกันนะครับ เอาละครับข้อที่อันต่อนะครับในข้อที่12พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทำตามพันธสัญญาและความรักมั่นคงกับท่านซึ่งพระองค์ทรงประญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านแม้พระเจ้าจะป
ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษแห่งความเชื่อแต่พระองค์จะทำกับคุณด้วยเหมือนกันเพราะว่ากฎเกณฑ์นี้ใช้ได้กับคุณด้วยเหมือนกันถ้าคุณประพฤติตามส่วนของคุณพระเจ้าจะทำในส่วนของพระองค์ข้อที่15นะครับพระองค์จะทำอะไรเพิ่มอีกและพระเจ้าจะทรงยกความเจ็บไข้ไปเสียจากพวกท่านพระเจ้าจะยกออกและโรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านได้ทราบนั้นร้ายไม่ว่าจะร้ายขนาดไหนพระเจ้าก็ยกออกจากชีวิตของคุณได้พระองค์จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่านผมชอบคำนี้นะครับไม่ทรงให้เกิดพระองค์จะไม่ปล่อยให้เกิดนะครับแต่จะทรงให้เกิดกับผู้ที่เกลียดชังพวกท่านขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการปกป้องคุ้มครองเอเมนไหมฮะพันคนจะล้มลงหมื่นคนจะล้มลงแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้คุณฮาเลลูยาแต่บางคนบอกว่าพันธสัญญาเหล่านี้มันไม่ใช่สำหรับพวกเราในพันธสัญญาใหม่มันสำหรับคนที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมอะไรดีๆโยนให้กับพวกยิวหมดอะไรดีๆโยนไปในอดีตหรือไม่ก็โยนไปอนาคตในยุคพันปีส่วนพวกเราที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่เราต้องรับแต่ของที่เลวที่สุดมีใครเคยได้ยินอะไรแบบนี้บ้างไหมฮะเราไปดูในยากอบบทที่1ข้อ17ด้วยกันนะครับพันธสัญญาอาจจะเปลี่ยนแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าของเราไม่เปลี่ยนแปลง Amen. นะครับของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการปรายปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพระบิดาไม่เปลี่ยนแปลงหากพระองค์ตรัสว่าเราเป็นแพทย์ของเจ้าถ้าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้พระองค์ก็เป็นแพทย์ของเราด้วยเอเมนเอเมนมั้ยฮะเอเมนหากพระองค์ตรัสว่าเราจะยกโรคทั้งหลายออกจากเจ้าและไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าพระองค์ก็จะทำกับคุณในวันนี้ด้วยเหมือนกันเอเมนและไม่เพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนพระเยซูเองก็ไม่เปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับเราไปดูในฮีบรูบทที่13ข้อที่8ด้วยกันนะครับฮีบรูบทที่13ข้อที่8พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวันนี้และต่อไปเป็นนิจการพระเยซูเป็นอย่างไรเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วทุกคนที่จะป่วยหากมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อพระองค์รักษาหมดหากพระองค์ทรงเหมือนเดิมวันนี้หากคุณจะป่วยและคุณมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อเชื่อว่าพระองค์เต็มพระทัยรักษาเชื่อว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วแล้วคุณจะรับเอาด้วยความเชื่อเชื่อว่าคุณได้รับการรักษาให้หายแล้วคุณจะหายได้เหมือนพวกเขาเช่นเดียวกันเอเมนไหมและพี่น้องครับเราเองมีพันธสัญญาเช่นเดียวกันเป็นพันธสัญญาโลหิตเป็นพันธสัญญาโลหิตที่ประเสริฐกว่าถ้าจ่ายมากกว่าข้อสัญญาก็ต้องดีกว่าสมมุติว่าผมไปซื้อแฟลตปลาทองนะครับราคา 700,000 บาทผมอาจจะได้ห้องประมาณเท่าไหร่เอ่ยกี่ตารางเมตรฮะน้องนัทแฟลตปลาทอง 700,000 น่าจะได้เยอะอยู่นะแสนมันโบราณแล้วนะแฟลตปลาทองไม่น่าใจว่า30หรือเปล่าไม่น่าเกิน30ไม่น่าเกินใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเอื้ออาทรอะไรแบบนั้นราคาเท่าไหร่ฮะตอนนี้เหรอคะมันก็ประมาณล้านประมาณล้านหนึ่งล้านต้นต้นโอ้ได้ถึง50ตารางเมตรเลยเหรอต้องล้านกว่านะอ๋อพอพี่เคยเห็นที่เขาโฆษณาพวก 2-3 ล้านอะไรก็อยู่แค่30ตารางเมตรอันนั้นมันไม่เอื้ออาทรสิอันนั้นไม่ใช่เอื้ออาทรค่ะอ๋อแสดงว่าเอื้ออาทรได้ใหญ่กว่าเหรอจ่ายรับหลังเอาเป็นบอกเอาโอเคเอางี้สมมติว่าคุณไปซื้อนะครับประมาณล้านหนึ่งคุณก็อาจจะได้ในเกรดหนึ่งนะครับแต่สมมุติว่าผมนะครับไปซื้อคอนโดนะครับในราคา130ล้านแล้วผมพาคุณไปที่บ้านคุณเปิดประตูเข้าไปประตูหลุดก่อนเลย ห้องเล็กมากห้องเล็กนิดเดียวเล็กกว่าห้องนี้อีกแล้วห้องน้ำนี่คือแบบส้วมซึม
ใช่แล้วก็ส้วมซึมคนนั่งก็ซึมเศร้านะครับแล้วทุกอย่างคือมันแย่มากแล้วผมบอกนี่แหละคือบ้านใหม่ของผมนี่คอนโดใหม่ผมจ่ายไปถึง13ล้านบาทเมื่อกี้บอก130อ๋อ130ล้านบาทคุณจะคิดว่าไงฮะอาจารย์ทันชิตมีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีใครอยู่ในหัวหรือเปล่าถ้าจ่ายมากกว่านั้นหมายถึงต้องได้ดีกว่าในพันธสัญญาเดิมจ่ายด้วยวัวด้วยแพะด้วยแกะด้วยนกยังได้การรักษาให้กับคนตลอดหลายร้อยปีมาจนถึงพระเยซูรักษาผู้หญิงที่หลังโกงก็เพราะเป็นเชื้อสายของอับราฮัมนั่นมาจากเลือดของสัตว์แค่นั้นเองพระเยซูจ่ายด้วยพระโลหิตประเสริฐกว่าข้อสัญญาย่อมดีกว่าในพันธสัญญาเดิมหลายล้านเท่าเอเมนไหมฮะเอเมนพี่อีกออกคืนเราไปดูในฮีบรูบทที่9ด้วยกันนะครับข้อที่12ฮีบรูบทที่9ข้อที่12จริงๆต้องอธิษฐานพวกที่เชื่อว่าเลือดพระเยซูแค่ทำให้เราเข้าสวรรค์และใช้ชีวิตอยู่กับนรกบนโลกนี้นะฮะต้องอธิษฐานเผื่อมากๆอธิษฐานเผื่ออะไรรู้ไหมฮะให้อ่านพระคัมภีร์แค่นั้นเองเพราะเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เขาก็จะได้เห็นข้อเหล่านี้และเมื่อเขาเห็นข้อเหล่านี้ตาเขาก็จะสว่างและเขาจะไม่ต้องถูกต้มด้วยคำสอนตกทอดจากมนุษย์อีกต่อไปนะครับคำสอนต้มจากมนุษย์ก็คือยุคแห่งการรักษาสูญสิ้นไปแล้วตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายตอนนี้พระเจ้าใช้แต่ความเจ็บปวดในการสั่งสอนคนของพระองค์สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นทุกวันเพราะเป็นการทดลองทดสอบที่มาจากพระเจ้าคนพวกนี้อ่านยังไม่พ้นยากอบพระยากอบบอกชัดการล่อให้หลงหรือการทดลองทดสอบนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเอเมนไหมฮะของดีเท่านั้นของที่เป็นเลิศอะไรคือของดีในกิจการบทที่10ข้อ38บอกกับเราว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยฤทธาพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธานุภาพอย่างไรพระองค์เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนทุกคนที่ถูกมารเบียดเบียนพระเยซูรักษาไม่มีแม้สักคนเดียวที่ไม่ได้ถูกมารเบียดเบียนเอเมนไหมฮะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์เพราะพระเจ้านำให้พระองค์ทำแบบนั้นเพราะพระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้มาเพื่อทำตามอำเภอใจของเราแต่มาเพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาดังนั้นจริงๆแล้วเป็นพระประสงค์ของพระบิดาที่รักษาทุกคนและทุกโรคผ่านทางพระเยซูดังนั้นพระเยซูไม่ได้รักษาเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์รักษาเพราะทำตามพระทัยของพระบิดาเอเมนไหมครับและพระคัมภีร์บอกเพราะพระองค์ทรงสงสารพวกเขาจึงทรงรักษาดังนั้นพระเยซูไม่ต้องพิสูจน์พระองค์เองพระองค์ถ้าคุณรู้จักพระเยซูจริงๆคุณจะเห็นพระองค์ไม่ได้พยายามพิสูจน์อะไรเลยนะครับเพราะพระองค์รู้ดีว่าพระองค์เป็นใครพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่แสวงหาเกียรติที่มาจากมนุษย์เพราะพระองค์ได้รับเกียรติที่มาจากพระบิดาเกียรติที่มาจากมนุษย์มาชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เกียรติที่มาจากพระบิดานั้นเป็นนิรันดร์เมื่อพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ก็พอพระทัยอยู่แล้วจึงไม่ต้องไปแสวงหาเพิ่มถ้าคุณรู้ถึงเกียรติที่พระเจ้าได้มอบให้กับคุณในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าคุณจะเลิกพยายามที่จะไปหายอดไลค์ถูกไหมฮะแล้วก็เสพติดยอดไลค์วันแรกคุณได้ไลค์มา5ไลค์คุณน้ำตาไหลวันนี้คุณได้มา30ไลค์คุณเฉยๆทำไมมันแค่30มันเท่าไหร่มันก็ไม่พอถูกไหมฮะต่อให้วันหนึ่งคุณได้รูปละ 7,000 ไลค์คุณก็ไปดูคนอื่นที่เขาได้ 7,500 แล้วคุณก็เริ่มรู้สึกอีก500ไปไหนถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้ารักคุณพระเจ้าชอบคุณพระเจ้าไลค์คุณพระเจ้าเลิฟคุณต่อให้คุณลงรูปแล้วไม่มีใครเข้ามาไลค์เลยคุณก็นั่งมีความสุขอยู่ได้แต่หากคุณไม่รู้จักเกียรติที่พระเจ้ามอบให้คุณก็จะหาเกียรติที่มาจากมนุษย์นะคุณจะนั่งเล็ก
ลงไป3ชั่วโมงแล้วมันมีใครแล้วคุณก็นั่งประสาทเสียอยู่ที่บ้านนั่งเครียดฮาเลลูยารู้ไหม Facebook เนี่ยผมลงเนี่ยผมลงเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าปีที่แล้วผมทำอะไรในวันนี้แค่นั้นเองเหมือนลงอัลบั้มรูปของตัวเองไม่มีใครมาไลค์ผมก็ไม่น้ำตาไหลผมแฮปปี้ดีใจอยู่แล้วพระเจ้าไลค์ก็พอพระเจ้าเลิฟไลค์แฮปปี้ละเห็นมั้ยฮีบรูบทที่9ข้อ12พระองค์คือพระเยซูนะครับเสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นวิสุทธิสถานในที่นี้อยู่ในสวรรค์นะครับเหนือกว่าอภิสุทธิสถานที่อยู่บนโลกใบนี้ซึ่งเป็นเพียงแค่แบบเงาเป็นของจำลองแค่นั้นเองนะครับและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์การไถ่คือการซื้อกลับมาพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าซื้อเราด้วยราคาสูงนั่นคือซื้อด้วยพระโลหิตของพระเยซูเปรียบได้กับที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคนจ่าย 800,000 ก็ได้ห้องเน่าๆมาห้องนึงแต่คนที่จ่าย130ล้านย่อมได้อะไรที่ดีกว่านั้นก็อาจจะมีห้องนอนอยู่ประมาณ13ห้องก็ได้มีห้องน้ำอีก15ห้องถูกไหมฮะแล้วก็ทุกอย่างอย่างดีหมดพระองค์ซื้อเราด้วยราคาที่สูงที่สุดสูงยิ่งกว่าทองคำทั้งหมดบนโลกใบนี้นั่นคือพระโลหิตของพระองค์นะครับ เราไปดูย้อนกลับไป1บทนะครับในฮีบรูบทที่8ข้อที่6แต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติภารกิจอันประเสริฐกว่าของปุโรหิตเหล่านั้นอย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้กลางนั้นนั่นคือพันธสัญญาใหม่นะครับพันธสัญญาที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้ก็ประเสริฐกว่าประเสริฐแปลว่าดีนะครับก็ดีกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะว่าได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกว่าเก่าเอาละครับพันธสัญญาจะประเสริฐกว่าอีกพันธสัญญาหนึ่งได้อย่างไรจะข้อนี้บอกเหตุผลเพราะว่าได้ตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกว่าเก่านั่นหมายถึงพระสัญญาที่ดีกว่าเก่าถ้าของเก่าบอกว่ามีการรักษาให้พ้นจากโรคทุกโรคแล้วพระเยซูรักษาเนี่ยพระคัมภีร์บอกเลยว่าเพื่อให้เป็นไปตามอิสยาห์บทที่53นั่นยังอยู่ในสมัยของพันธสัญญาเดิมผมเลยมีคำถามครับว่าหากพันธสัญญาของเราประเสริฐกว่าข้อสัญญาประเสริฐกว่าจะมีการรักษาหรือไม่มีการรักษามีย่อมต้องมีและมีดีกว่าเอเมนไหมครับในพันธสัญญาเดิมไม่มีใครนั่งอยู่ที่บ้านแล้วเอามือวางตัวเองและสั่งในนามของพระเยซูคริสต์เราหายได้แต่ในพันธสัญญาใหม่คริสเตียนทุกคนสามารถวางมือที่ตัวเองสั่งในพระนามของพระเยซูแล้วหายได้ประเสริฐกว่าเยอะถูกไหมฮะในพันธสัญญาเดิมคนทั้งหลายไม่สามารถเรียกพระเจ้าว่าพ่อได้แต่เราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพ่อได้ในพันธสัญญาเดิมไม่มีใครที่มีพระบิดาเจ้าประทับอยู่ภายในโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พวกเราทุกคนที่วางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ภายในพระวิญญาณไม่ได้อยู่ในอภิสุทธิสถานที่มือของมนุษย์ได้สร้างขึ้นแต่เข้ามาอยู่ในวิญญาณของเราอยู่ในนิเวศพระนิเวศของพระองค์เรามีพันธสัญญาที่เหนือกว่าในทุกๆด้านอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดผมบอกผมจ่ายไป130ล้านคุณเปิดประตูเข้ามาประตูหลุดติดคามือคุณเปิดประตูไหนลูกบิดหลุดออกมาส้วมก็เป็นส้วมที่สกปรกแล้วเป็นส้วมซึมแล้วคุณนั่งซึมเศร้าอยู่ในส้วมนั้นคุณลองคิดว่าอาจารย์มีใครอยู่ในมีใครอยู่ในหัวนี้หรือบ้างหรือเปล่าคิดอะไรเช่นเดียวกับคนที่คิดว่าพันธสัญญาใหม่ไม่มีการรักษาแล้วบอกว่ามันดีกว่าพันธสัญญาใหม่คริสเตียนทุกคนต้องจนทั้งหมดยกเว้นพวกยิวเท่านั้นที่รวยได้ทุกคนพันธสัญญาใหม่พวกเราต้องโง่ที่สุดในจักรวาลคนยิวเท่านั้นที่ฉลาดปราดเปรื่อง
นี่คือการดูถูกพันธสัญญาของพระเจ้านี่คือการดูถูกพระโลหิตของพระเยซูนี่เป็นการบอกเลยเหมือนกับจ่าย130ล้านแล้วไปอยู่ในสลัมพันธสัญญาใหม่จากฮีบรูได้บอกไว้ว่าจะดีกว่าได้ก็ต่อเมื่อข้อสัญญาดีกว่าเขามีข้อสัญญาอะไรเราต้องมีและมีดีกว่าและต้องมีในสิ่งที่เขาไม่มีเอเมนไหมครับสำหรับผมผมมองเห็นพระเจ้าทำให้เราได้มั่งมีแล้วพระองค์จะเตรียมให้กับพวกเราแต่เป็นเพราะเราโดนต้มเราเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เราจนเราก็เลยยอมรับสิ่งที่มันไม่อยู่ในสัญญาของพระเจ้าเรารับคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษและพระเยซูบอกว่าคำสอนตกทอดจากบรรพบุรุษนั้นจะทำให้พระวจนะเป็นหมันเป็นหมันคือไม่เกิดผลแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังพระวจนะอย่างถูกต้องพระวจนะจะไม่เป็นหมันแต่จะเกิดผลในชีวิตของคุณถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้าทำให้คุณมั่งมีคุณก็มั่งมีถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้าทำให้คุณมีสันติสุขคุณก็มีสันติสุขถ้าคุณเชื่อตามพระคัมภีร์ว่าพระเยซูเป็นสติปัญญาให้กับคุณคุณจะเป็นคนที่มีสติปัญญามากถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้คุณมีสุขภาพมีพลานามัยสมบูรณ์คุณก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวเพราะเรามีพันธสัญญาที่ดีกว่าและมีข้อสัญญาที่ประเสริฐกว่าเอเมนไหมครับบางคนอาจจะขอหลักฐานนะครับในขอหลักฐานหน่อยว่าในพันธสัญญาใหม่เรามีข้อสัญญาเรื่องการรักษาหรือเปล่าไปดูกันครับ1โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง30นะครับ1โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง30อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังนี่คือพิธีมหาสนิทนะครับและเดี๋ยวเราจะไปโยงว่าเกี่ยวอะไรกับพิธีมหาสนิทที่พวกเรากระทำกันเป็นประจำด้วยนะครับครั้นขอพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ทำไมพระองค์บอกว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่เพราะในถ้วยนั้นเป็นตัวแทนของพระโลหิตพันธสัญญาโลหิตเป็นพันธสัญญาที่จริงจังที่สุดเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะมอบให้กับเราเป็นพันธสัญญาที่จะไม่ยอมสิ้นสุดจนกว่าทั้งคู่จะตายแต่พระเจ้าไม่มีวันตายดังนั้นตลอดชีวิตของเราพันธสัญญานี้จะคุ้มครองเราไปตลอดพันธสัญญาของมนุษย์มันชิ่งผมรู้จักคนหนึ่งที่เขาเป็นนายหน้าขายประกันและเขารู้เลยว่าประกันบอกจะคุ้มครองลูกค้าของเขาเท่านั้นเท่านี้แล้วพอถึงจะเบิกจริงบริษัทเบี้ยวเขาโกรธจัดจนกระทั่งเขาต้องไปฟ้องบริษัทตัวเองมนุษย์ชิ่งได้ไม่ทำตามสัญญาแล้วพอดีคนคนนี้นะครับเขาทำอยู่หลายบริษัทชิ่งกันหลายบริษัทดังนั้นบอกได้เลยนะครับว่าคำสัญญาของมนุษย์ต่อให้ไม่ตายก็ไม่ทำตามเพราะว่ามันไม่ได้ทำด้วยเลือดเป็นแค่ลมปากเป็นแค่หมึกนิดหน่อยหมึกไม่สามารถเทียบได้กับพระโลหิตเอเมนไหมฮะเอเมนดังนั้นในพันธสัญญาเดิมเป็นการหลั่งเลือดของสัตว์แต่ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูมาสิ้นพระชนนั่นคือการแสดงความจริงจังที่สุดแล้วในการที่คนคนหนึ่งยอมตายเพื่ออะไรเพื่อมอบให้กับเราพระเยซูตรัสว่าขโมยย่อมมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายแต่เราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราจะมาตายเพื่อท่านเพื่อท่านจะเอาชีวิตของเราไปเป็นของท่านทุกอย่างที่เรามีเป็นของท่านสุขภาพที่เรามีเป็นของท่านการเงินที่เรามีเป็นของท่านพระเยซูเคยขอเงินใครไหมฮะเสื้อผ้าของพระองค์เป็นเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่คนไม่กล้าที่จะตัดแบ่งกันเพราะชุดของพระองค์ตั้งแต่บน
ไปถึงข้างล่างไม่มีตะเข็บเลยเป็นชุดที่แพงมากพระเยซูสามารถดูแลคน12คนได้รวมพระองค์เป็น13คนตลอด3ปีครึ่งพี่น้องครับผมต้องคิดนะครับโจมาบ้านผมทุกวันนั้นผมยังคิดผมต้องคิดเราจะทำยังไงที่จะดูแลเขาได้เราเห็นกล้ามเขาไหมครับมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอาหารเล็กๆน้อยๆผมเห็นเวลาเขาทำอาหารแล้วเป็นกะละมังนะครับเมื่อเช้ากินใบกระทะหนึ่งนะครับนั่นคือคนเดียวแต่พระเยซูดูแลชาวประมงพระองค์ดูแลคนที่คลั่งชาติพวกนักประท้วงพระองค์ดูแลคนเก็บภาษีคือพระองค์ดูแลกำยำ12คนและคนกล่าวหาพระเยซูว่ากินเติบนั่นหมายถึงพระองค์ก็รับประทานอาหารนะครับนั่นหมายถึงพระองค์ให้สาวกของพระองค์รับประทานเต็มที่ในขณะที่คนอื่นอดอาหารแต่สาวกของพระองค์ไม่ต้องอดอาหาร12คนอย่าคิดว่าพระองค์จนคนจนดูแลอีก12คนไม่ได้ถูกไหมฮะพระเยซูจ่ายทุกอย่างให้พวกเขาทั้งหมดอย่าลืมมัทธิวละโต๊ะเก็บภาษีมาแล้วจำได้ไหมฮะที่พระเยซูใช้สาวกออกไปพระองค์บอกไม่ต้องเอาเงินติดตัวไปแต่พระเจ้ามีวิธีดูแลพวกเขาดังนั้นอย่าบอกว่าพระเยซูยากจนพระองค์เป็นผู้ที่มั่งมีแล้วพระองค์ต้องการให้คุณอยู่ในสภาพนั้นสภาพอย่างไรตามที่พระคัมภีร์บอกว่ามีสิ่งที่ดีเพียงพอสำหรับตัวเสมอและเกินพอที่จะทำงานที่ดีทุกอย่างด้วยและนี่คือความเจริญรุ่งเรืองที่พระเจ้าต้องการให้เรามีไม่ได้นับเป็นตัวเงินนะฮะบางคนคิดว่าคนเจริญรุ่งเรืองคือต้องมีเท่านั้นเท่านี้ถึงจะเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่สำหรับบางคนถ้าเขามีรายได้เดือนละ10ล้านเขาจนนะเพราะมันไม่พอใจค่าใช้จ่ายในโรงงานของเขาติดลบนะแล้วบางคนถ้ามีรายได้เดือนละ50ล้านก็ยังจนอยู่เพราะยังใช้หนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะค่าใช้จ่ายในธุรกิจของเขามันสูงกว่านั้นนะครับชีวิตของคุณก็เหมือนกันสำหรับบางคนอาจจะเดือนละ 30,000 เขาก็ถือว่าเขามั่งมีแล้วเพราะว่าเพียงพอสำหรับเขาและมีเกินพอที่จะทำงานที่ดีได้ดังนั้นคุณไปวัดไม่ได้หรอกเธอมีเงินเท่าไหร่เธอรายได้เท่าไหร่เธอมั่งมีหรือเปล่าไม่บางคนเดือนละล้านก็จนแต่บางคนเดือนละ 30,000 ก็รวยเอเมนไหมฮะ เอาเป็นว่าถามตัวเองคุณมีเพียงพอสำหรับตัวไหมและคุณให้คนอื่นได้ใจกว้างขวางไหมแค่นั้นเองจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณเป็นคนที่มั่งมีแล้วหรือยังแต่ถ้าเกิดคุณมีให้กับตัวเองและคุณแค่ขี้เหนียวใจจืดใจดำต่อให้คุณเป็นเหมือนเศรษฐีนะฮะมีลาซารัสอยู่หน้าบ้านและคุณไม่ช่วยเหลือเขาคุณก็ยังเป็นคนที่ยากจนอยู่ความมั่งมีมันเริ่มจากข้างในถูกไหมครับบางคนมั่งมีแค่ภายนอกแต่ข้างในเป็นคนที่ยากจนเพราะไม่สามารถให้กับคนอื่นได้นะครับเอาละครับ ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราดังนั้นพันธสัญญาใหม่ตั้งขึ้นโดยพระโลหิตของพระเยซูเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราดื่มเวลาใดนั่นหมายถึงเวลาใดก็ได้วันละกี่ครั้งก็ได้นะครับพิธีมหาสนิทไม่ได้ถูกเก็บสงวนเอาไว้ในสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีศาสนาจารย์มาประกอบพิธีไม่มีในพระคัมภีร์อย่างที่ผมได้อ่านไปก่อนหน้านี้นะครับช่วงพิธีมหาสนิทในวันนี้ในกิจการพวกเขาได้หักขนมปังกันตามบ้านนะครับด้วยความชื่นชมยินดีทุกวันเรื่อยไปเอเมนไหมฮะเราทำทุกวันที่บ้านของเราก็ได้นะครับเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อระลึกถึงพระองค์ผมมีคำถามเราควรจะระลึกถึงพระองค์บ่อยแค่ไหนทุกวันเอเมนไหมข้อ26นะครับเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา
สังเกตนะครับเมื่อเราเข้าพิธีมหาสนิทสิ่งที่เรากล่าวออกมาจากปากเรากล่าวเรื่องอะไรเรื่องการตายของพระเยซูเห็นไหมฮะการวายพระชนขอบคุณพระเยซูที่มาสิ้นพระชนเพื่อลูกเมื่อเราพูดถึงพระโลหิตเราพูดถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราระลึกถึงพระเยซูระลึกถึงพระโลหิตและการวายพระชนของพระองค์เรากำลังระลึกถึงพันธสัญญาเรากำลังใช้ความเชื่อถึงสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราบนไม้กางเขนและด้วยบาดแผลของพระองค์นี่แหละที่จะทำให้เราหายดีดังนั้นการเข้าสู่พิธีมหาสนิทจะทำให้เราหายจากโรคต่างเพราะเราได้ใช้ความเชื่อในเรื่องการรักษานั่นเองเพราะนี่เป็นพันธสัญญาแห่งการรักษาดังนั้นคริสเตียนที่เข้าพิธีนี้อย่างไม่เหมาะสมอย่างไม่ถูกต้องคืออะไรครับคือการที่ไม่ได้เล็งเห็นว่าพระโลหิตทำอะไรให้ไม่ได้เล็งเห็นว่าพระสัญญาให้อะไรอย่างที่ผมบอกแล้วเหมือนอย่างที่ผมมีอยู่20บาทโดยไม่รู้เลยว่ามีอีก5บาทอยู่ในกระเป๋าตัวเองจึงไม่ได้เอาออกมาใช้จึงพลาดจากไข่ดาวสำหรับคริสเตียนที่เข้าพิธีมหาสนิทโดยไม่รู้เลยว่าในพิธีนี้มีการรักษาอยู่ก็จะพลาดจากการรักษาอ่านต่อนะฮะถ้าผู้ใดกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควรผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าการที่กินและดื่มยังไม่สมควรเป็นอย่างไรข้อที่28และ29เป็นคำตอบนะครับขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ประการที่1คือการไม่พิจารณาตัวเองนั่นก็คือการไม่เดินในความรักนั่นเองนะครับข้อ29เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยมิได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษเอาละครับในข้อนี้นะครับเป็นการตอบคำถามว่าการกินและดื่มอย่างไม่สมควรคืออะไรก็คือการที่กินและดื่มโดยไม่ได้เล็งเห็นถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองไม่ได้เล็งเห็นเลยว่าขนมปังนี้เป็นตัวแทนของพระกายของพระองค์บนไม้กางเขนไม่ได้เล็งเห็นเลยว่าพระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งไหลลงมาเพื่อชำระเราให้พ้นบาปไม่ได้เล็งเห็นเลยว่าพระกายของพระองค์ได้แบกความเจ็บป่วยทั้งสิ้นไปแล้วดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษตรงนี้หมายถึงพระเจ้าได้พิพากษาว่าคนคนนี้เข้าพิธีอย่างไม่สมควรแค่นั้นเองนะครับพระเจ้าไม่ได้ลงโทษให้เกิดโทษขึ้นมาแต่พระองค์พิพากษาว่าคนคนนี้เข้าพิธีโดยไม่พิจารณาตัวเองคนคนนี้ไม่ได้เล็งเห็นพระโลหิตและพระกายของพระเยซูและพระกายยังหมายถึงพี่น้องที่อยู่ในพระกายด้วยมีคริสเตียนมากมายที่ไม่เดินในความรักกับพี่น้องที่อยู่ในพระกายเขาจึงพลาดจากพระสัญญาการพลาดจากพระสัญญาส่งผลในข้อต่อไปนะครับด้วยเหตุนี้คืออะไรครับด้วยเหตุที่ไม่เข้าพิธีอย่างสมควรด้วยเหตุที่ไม่เล็งเห็นถึงพระกายด้วยเหตุที่ไม่ได้ใช้ความเชื่อในเรื่องพันธสัญญาแห่งการรักษาพวกท่านทั้งหลายจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฟังเทศนาแล้วหลับไปนะฮะ ไม่ใช่หมายถึงนั่งตาปรือฟังคำเทศนาแต่หมายถึงตายก่อนวัยอันควรตรงนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้ขนมปังผิดพันหรือใช้น้ำองุ่นที่ไม่ตรงตามที่เขาบอกให้ใช้แต่เกิดจากการที่เข้าพิธีไปอย่างนั้นทำให้พลาดเอาอย่างนี้ผมมีคำถามคนในโลกนี้ที่ไม่มีพันธสัญญากับพระเจ้ามีคนที่อ่อนกำลังไหมฮะไม่ค่อยมีแรงเป็นโรคต่างๆมีคนป่วยไข้ไหมฮะมีคนตายก่อนวัยอันควรไหมฮะมันควรจะเกิดขึ้นกับพวกเราไหมฮะไม่ควรด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุที่ไม่เข้าพิธีแต่ไม่เล็งเห็นไม่ใช้ความเชื่อเลยทำให้คริสเตียนมีประสบการณ์เหมือนกับคนไม่มีพันธสัญญา
อย่างที่ผมบอกแล้วมี5บาทไม่รู้ว่าตัวเองมีก็เปรียบได้กับไม่มีคนที่มีพันธสัญญาการรักษาแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีพันธสัญญาการรักษาก็เปรียบได้กับคนที่ไม่มีพันธสัญญาการรักษาดังนั้นคุณภาพชีวิตคุณก็จะเป็นไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีพันธสัญญาการรักษาเลยเห็นไหมฮะดังนั้นด้วยเหตุนี้พวกท่านทั้งหลายนี่คือสาเหตุเลยนะครับท่านทั้งหลายก็คือคริสเตียนทุกคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปตรงนี้บอกกับเราว่ายังไงฮะพระเยซูบอกว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราถ้าเราเล็งเห็นถึงพระกายถ้าเราพิจารณาตัวเองนั่นหมายความว่าเราจะไม่ป่วยเลยเราจะสุขภาพดีเราจะแข็งแรงเห็นหรือยังว่ามีพันธสัญญาแห่งการรักษาให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่แม้กระทั่งพระคัมภีร์บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นไปเชิญบรรดาผู้ปกครองมาอธิษฐานเพื่อท่านแล้วท่านเหล่านั้นจะเจิมท่านด้วยน้ำมันทำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและพระเจ้าจะรักษาเขาให้หายตรงนี้พูดถึงเฉพาะบางคนหรือสำหรับทุกคนมีผู้ใดในพวกท่านใครคือพวกท่านคริสเตียนทุกคนป่วยหรือนี่คือหลักประกันเป็นเพราะอะไรครับเพราะมีพันธสัญญาแห่งการรักษาอยู่นั่นไงถ้าไม่มีจะไม่ถามด้วยคำถามแบบนี้เลยพี่น้องคริสเตียนมีใครป่วยหรือเปล่าให้ทำแบบนี้ถูกไหมฮะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับงานของพระเยซูแบ่งเป็น3ด้านนะครับและหากเราอ่านในมัทธิวเราจะเห็นถึง2ที่ที่บอกว่าพระเยซูเสด็จไปตามนครตามหมู่บ้านพระองค์ไปสั่งสอนประกาศแล้วรักษานี่คือแบบแผนของพระองค์และพระเยซูตรัสว่าผู้ที่วางใจในเราผู้นั้นจะทำกิจการของเราด้วยในห้องนี้มีใครที่วางใจในพระเยซูบ้างพระเยซูตรัสว่าคุณจะทำกิจการของพระองค์ดังนั้นคริสเตียนทุกคนจะต้องสั่งสอนประกาศและรักษาวันนี้มารพยายามที่จะบอกว่าการรักษาไม่ได้มีให้กับคริสเตียนอีกต่อไปแล้วเพื่อเป็นการทำให้คริสเตียนทำไม่ครบถ้วนผมมีคำถามถ้าตัดการรักษาออกจากพันธกิจของพระเยซูผลที่เกิดขึ้นจะเหมือนกันกับที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วไหมฮะคุณจะเห็นคนจำนวนมากมาเมื่อมีการรักษาเอเมนไหมฮะละมานมันรู้ดีถ้ามีการรักษาจะเป็นการดึงคนจำนวนมากให้เข้ามาฟังการสั่งสอนและการประกาศดังนั้นมารมันก็จะใช้ศาสนานั่นแหละโดยเฉพาะนักศาสนาที่จะบอกกับเราว่ายุคแห่งการรักษามันสูญสิ้นไปแล้วผมมีคำถามยุคแห่งการสั่งสอนสูญสิ้นไปแล้วหรือยังยุคแห่งการประกาศได้สูญสิ้นไปแล้วหรือยัง yeah. และเราเป็นใครที่จะอวดดีบอกว่ายุคแห่งการรักษาได้สูญสิ้นไปแล้ว1ใน3นั่นคือมีความสำคัญเท่าๆกันเอเมนไหมฮะอัครทูตเปาโลได้บอกเลยว่ามันจะมีบางคนที่มีแค่รูปแบบของศาสนาแต่ไม่มีฤทธิ์เดชและเปาโลบอกเลยว่าข้าพเจ้าจะมาหาพวกท่านทั้งหลายแล้วสำแดงฤทธิ์เดชท่ามกลางพวกท่านแล้วจะดูว่าพวกท่านมีฤทธิ์เดชอะไรบ้างข่าวประเสริฐเป็นข่าวประเสริฐแห่งฤทธิ์เดชดังนั้นที่ผมแบ่งปันในวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกๆท่านนะครับหากคุณวางใจในพระเยซูเตรียมตัวให้พร้อมที่คุณจะสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้คุณอาจจะไม่ได้ถูกเชิญให้ขึ้นมาบนเวทีมีไมโครโฟนแต่คุณสามารถที่จะสอนผู้เชื่อใหม่ได้ทุกคนต้องสามารถทำได้ถูกไหมฮะและพระเจ้าต้องการให้คุณประกาศได้และงานประกาศไม่ได้ตกอยู่ที่ผู้ที่เป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐเท่านั้นตามเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะประกาศอย่างไรและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือภารกิจในด้านการรักษาถ้าคุณยังงงอยู่บางครั้งพระเจ้ารักษาบางครั้งพระเจ้าไม่รักษาบางครั้งพระองค์บอกให้รอไปก่อนมันก็จะไม่ต่างกับคุณบอกว่าบางครั้งพระเจ้าบอกให้สั่งสอนบางครั้งพระองค์บอกไม่ให้สั่งสอนบางครั้งพระองค์บอกให้รอไปก่อน
เอ๊ะประกาศดีหรือเปล่าโอ้บางครั้งพระเจ้าให้ประกาศบางครั้งพระเจ้าไม่ให้ประกาศบางครั้งบอกให้รอไปก่อนถ้าเราคิดแบบนี้ในทุกด้านมันจะมีคนรับความรอดไหมฮะหรือถ้าเกิดคุณประกาศเรื่องพระเยซูกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาพร้อมแล้วเขาบอกช่วยนำฉันอธิษฐานรับความรอดก่อนแล้วเรามีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวคุณอะอธิษฐานรับความรอดไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณมันขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยอันลี้ลับของพระเจ้าเพราะบางครั้งพระเจ้าให้บางคนรอดบางครั้งพระองค์ไม่ให้บางคนรอดบางครั้งพระองค์บอกให้รอไปก่อนดังนั้นใจเย็นๆมันจะรอดไหมครับแต่เราไปทำแบบนี้กับเรื่องการรักษานี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราไม่เห็นคนหายโรคเราโดนต้มนะครับผมเห็นคนหายฉับพลันมาเยอะแล้วแล้วผมเห็นคนที่อาการดีขึ้นแต่ผมไม่สามารถบอกว่ายุคแห่งการรักษาสูญสิ้นไปแล้วเมื่อมีคนไม่หายโรคเอาง่ายๆนะครับ การสั่งสอนมีฤทธิ์เดชอยู่ในนั้นไหมฮะ พระคัมภีร์บอกว่าสะสมพระวจนะไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์นี่คือฤทธิ์เดชของคำสั่งสอนถูกไหมฮะคุณมีโอกาสสั่งสอนใครบางคนบ้างไหมฮะแล้วคุณพบว่าสอนมันแล้วแต่ชีวิตมันไม่เห็นดีขึ้นเลยมันก็คงเหมือนเดิมทุกอย่างคุณเคยไหมฮะมันยังคงทำบาปอยู่เหมือนเดิมแล้วเราจะพูดได้ไหมฮะยุคแห่งการสั่งสอนที่สูญสิ้นไปแล้วตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายไม่มันจะต้องมีคนอื่นอีกที่เขาฟังคำสั่งสอนแล้วชีวิตเขาดีขึ้นดังนั้นเราควรจะทำยังไงสอนต่อไปคุณเคยออกประกาศไหมฮะทุกคนที่คุณประกาศรับความรอดทันทีไหมไม่เวลาคุณไปประกาศแล้วมีคนไม่เชื่อพระเยซูคุณจะบอกได้ไหมว่ายุคแห่งการประกาศได้สูญสิ้นไปแล้วตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายคุณทำยังไงฮะคุณประกาศต่อดังนั้นเวลาคุณอธิษฐานเผื่อใครบางคนแล้วเขาตายคามือคุณจะบอกว่ายุคแห่งการรักษาได้สูญสิ้นไปตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายไหมฮะคุณทำยังไงต่อคุณก็อธิษฐานเพื่อเขาต่อเอเมนไหมครับดังนั้นคริสเตียนควรที่จะได้รับการเตรียมพร้อมที่จะสั่งสอนแค่ไหนก็ควรจะพร้อมที่จะประกาศแค่นั้นและควรพร้อมที่จะรู้จักภารกิจแห่งการรักษาเท่าๆกันนี่คือสาเหตุทำไมช่วงนี้ผมต้องสอนเรื่องการรักษาเพราะเราต้องได้รับการเสริมให้เข้มแข็งใน3ด้านนี้เหมือนกันคุณถึงจะได้ทำงานของพระเยซูพระองค์บอกผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการของเราและนี่คืองานของพระองค์สั่งสอนประกาศและรักษางานนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราต้องมีความรู้ในเรื่องนี้คริสเตียนโดนต้มมาเป็นพันปีแล้วถึงเวลาที่เราจะรู้ความจริงแล้วออกไปช่วยคนอีกมากมายให้ได้รับการรักษาและการรักษาจะดึงคนอีกมากมายเข้ามาแล้วก็จะทำให้เขาได้มาฟังข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับ Amen. ให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับพระวจนะในวันนี้ที่เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเป็นความสว่างลูกได้รับจากพระองค์สิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ที่จะทำให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องขอบคุณสำหรับพันธสัญญาข้อสัญญาที่พระองค์มีให้กับลูกและเพราะพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่ข้อพระสัญญานั้นยังคงอยู่ข้อสัญญาที่จะให้ลูกพ้นจากโรคทุกโรคข้อสัญญาที่จะยกเอาโรคออกจากชีวิตของลูกข้อสัญญาที่ประเสริฐกว่าข้อสัญญาในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมที่จะทำให้ลูกได้มั่นใจที่จะรับการรักษาและนำการรักษาไปมอบให้ผู้อื่นและนำการรักษาไปมอบให้ผู้อื่น
ลูกขอพระคุณพระองค์ลูกขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับไปหาใครสักคนหนึ่งที่คุณจะวางมือให้เขาได้นะครับสั่งโรคให้หายในนามพระเยซูสั่งร่างกายให้เขาหายนะครับแล้วคุณจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันนะครับสวัสดีครับที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ